สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมานินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะแวะมาทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของกระเป๋าฟรายถากันบ้างนะครับจริงๆช่องมานินภูเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเป็นกระเป๋าฟรายถาเลยนะครับผมเนี่ยทำรีวิวของที่เป็นแบรนด์เนมของทั่วไปอะไรเงี้ยในช่วงแรกๆที่ทำช่องเนี่ยเรียกว่าไม่มีคนวิวเลยครับคนดูน้อยมากจนผมมาทำคลิปฟรายถาเนี่ยถือว่าเป็นคลิปที่แจ้งเกิดของช่องเลยนะครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยอยากจะดึงเอาความรู้สึกเก่าๆนะครับในช่วงที่กำลังแบบทำรีวิวฟรายถากมาใบนี้เป็นใบที่ชื่อว่าเด็กสเตอร์นะครับเป็นกระเป๋าฟรายถากเพื่อนยากของผมเลยเป็นใบโปรดที่สุดในคอลเลกชันกระเป๋าฟรายถากทั้งหมดที่ผมมีนะแล้วก็อยากจะมาทำแบบ What's in my bag ให้เพื่อนๆดูด้วยว่าใบนี้เนี่ยจุอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์ด้วยว่าในปี2020เนี่ยเทรนด์ของกระเป๋าฟรายถากเนี่ยยังได้ไปต่อไหมในมุมมองผมนะเรามาดูถึงเจ้าเด็กสเตอร์ก่อนดีกว่านะครับกระเป๋าเด็กสเตอร์เนี่ยเป็นกระเป๋ารุ่นหนึ่งที่อยู่ในเรนจ์ที่แบบกลางๆก็คือว่าไซส์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรใบนี้สามารถจะใส่คอมพิวเตอร์นะครับที่เป็น MacBook แบบ15นิ้วได้สบายๆใส่ของไปฟิตเนสนะครับไปต่างจังหวัดหรือว่าใครที่ชอบจุของเยอะๆผมว่าใบนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเขาจะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด3ร่างนะครับร่างที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นร่างที่2นะครับก็จะมีความจุอยู่ที่ประมาณเท่านี้ร่างที่1เนี่ยก็คือว่าเราจะพับลงมาอีกแต่ว่าเนื่องจากผมใส่ดันทรงเอาไว้นะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นร่างที่1ได้แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบร่าง2ของ Dexter มากๆนะครับเขาจะมีช่องพ็อกเก็ตทางด้านหน้านะครับเป็นตีนตุ๊กแก1ช่องแล้วทางด้านในเนี่ยจะมีเป็นแบบอีลาสติกนะครับอยู่2ด้าน2อันด้านนี้แล้วก็จะมีเป็นพ็อกเก็ตให้เราทางด้านในนะครับก็เรียกว่าสะดวกทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเปิดฝาแฟลปอันใหญ่นะครับทางด้านหลังเขาจะมาพร้อมกับสายที่เอาไว้สำหรับเวลาที่เราคาดเอวนะครับสามารถที่จะปลดล็อกออกมาได้นะครับแล้วก็สะดวกมากเวลาที่ใครปั่นจักรยานหรือว่าต้องการความคล่องตัวต้องการการวิ่งเงี้ยครับแบบกำลังวิ่งเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องการแบบเขาเรียกว่าสายรัดเอวเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นสายเบลแบบนี้แน่นอนว่าทำมาจากเบลที่ใช้ในรถนะครับที่เวลาที่เราคาดเซฟตี้เบลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับเป็นเหมือน Quick Release นะครับเปิดล็อกออกมาแล้วก็ปรับสายสั้นยาวได้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของฟรายถากนะครับนี่ด้านนี้ก็จะมีแท็กที่บอกถึงที่มาที่ไปของกระเป๋านะครับก็เป็นแบรนด์ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่นำเอาผ้าใบจากรถบรรทุกเนี่ยมาผลิตเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็ตรงขอบยางตรงนี้ก็มาจากยางในของรถนะครับผมว่าทุกคนคงรู้จักฟรายถากกันเป็นอย่างดีในยุคนี้นะความจุนะครับของกระเป๋าใบนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าจุของเยอะมากนะครับนี่ผมจะให้ดูเลยว่าผมเนี่ยใส่อะไรบ้างนะครับนี่อย่างวันนี้ผมไปฟิตเนสมานะครับก็ใช้เป็นขวดน้ำของไฮโดรแฟลชนี่นะครับผมก็ใส่น้ำไปเลยนะครับจริงๆเขาเพิ่งมีงานเป็นแพลตฟอร์ม66นะแล้วก็สามารถที่จะคัสตอมไมซ์ตรงฝาได้แล้วก็สามารถที่จะเอนเกรฟก็คือสามารถที่จะแบบพิมพ์ชื่อลงไปได้นะครับยิงเลเซอร์ลงไปได้แต่ผมมาติดงานเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นคุณครูครับสอนเดินแบบกับพัฒนาบุคลิกภาพเลยไม่สามารถไปงานได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะเอาไปเรียกว่าไปซื้อแล้วก็ทำฝาแบบเป็นคัสตอมไมซ์นะครับอันนี้ก็เป็นไฮโดรแฟลชที่ผมใช้อยู่นะครับก็สามารถใส่ไปในกระเป๋าได้นะครับก็จุเยอะมากนะครับอันที่2เนี่ยครับเป็นเสื้อผ้าเวลาที่ผมไปฟิตเนสนะทั้งหมดผมก็ใส่เอาไว้ในนี้นะครับก็สะดวกสบายมากนะครับผมให้ดูว่าพื้นที่ข้างในเนี่ยคือเหลืออีกเยอะมากครับหลังจากที่ใส่ดันทรงไปแล้วนะแล้วก็เขาจะมีพ็อกเก็ตเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีพ็อกเก็ตใหญ่ตรงเนี้ยผมก็เอาไว้ใส่แบบเป็นเครื่องรางของขลังนะครับเป็นพระพิฆเนศกับตะกรุดแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็นแบบเป็นน้ำหอมกับเมาส์สเปรย์นะครับนี่ซึ่งก็เคยรีวิวไปหมดแล้วนะครับทั้ง2ชิ้นนี้ก็อีกช่องนึงก็ใส่เป็น power bank นะครับก็คือเขาเนี่ยมีพ็อกเก็ตมาให้เรานะครับ1 2 3พ็อกเก็ตทางด้านในแล้วก็ยังมีช่องตรงนี้อีก1ช่องเพราะฉะนั้นถามว่าเราจำเป็นต้องใช้กระเป๋าแบ่งไหมก็เรียกว่าประหยัดไม่ต้องมีกระเป๋าแบ่งอะไรมากมายครับแล้วก็ไม่ต้องพกของให้เยอะเพราะเขามีช่องที่ทำไว้ทางด้านในให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเป็นแบบแฮร์สเปรย์อันเล็กๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับแปรงฟันนะครับแล้วก็มีเป็น Apple AirPods ตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นของที่ผมใช้เลยในชีวิตประจำวันนะครับแบบสมมติวันไหนที่ต้องการจะไปฟิตเนสผมแค่ใส่เนี่ยเสื้อผ้านะครับอุปกรณ์สำหรับไปฟิตเนส
ลงไปแล้วก็สามารถที่จะใส่ขวดน้ำไฮโดรแฟลชลงไปได้นะครับเนี่ยก็จุแบบนี้ผมว่าความจุกำลังดีนะแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไปซูเปอร์มาร์เก็ตต่อครับต้องการจะซื้อของซื้อกับข้าวอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าอยากจะได้สเปซที่เพิ่มขึ้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะแปลงร่างเขาเป็นร่างที่3ได้เราก็จะเอาตัวตีนตุ๊กแกนี่แหละครับมาแปะเอาไว้ที่ฝาแบบนี้นะครับเขาก็จะได้อีกเชฟหนึ่งแล้วเราก็ค่อยฟลิปฝาที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยนะครับลงมาแบบนี้เห็นไหมครับก็จะมีพื้นที่ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะใส่ของได้จุยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นร่างที่3ของเขานะก็จะเท่ในแบบลักษณะแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็ยังสะพายได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระเป๋าที่เป็นซีรีส์แบบเด็กสเตอร์เนี่ยผมมองได้เลยว่าเป็นคลาสสิกเป็น must have อะถ้าเทียบกับ Chanel ก็เปรียบเสมือนกับ Chanel Classic นะถ้าเทียบกับ Hermes เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ารุ่นนี้จริงๆอะเป็นซีรีส์ที่คือ Birkin อะคือเป็นไม่ Birkin ก็ Kelly อะครับเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่เรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของ Fly Tag เลยนะครับคือเขาก็จะมีรุ่นตั้งแต่แบบ Lassie ก็คือเป็นทรงแบบนี้แหละครับแต่ว่าเป็นไซส์เล็กนะครับถัดมาเป็น Dexter นะครับเป็น Dragnet แล้วก็เป็น Top Cat นะครับก็คือผมมีความรู้สึกว่าเป็นรุ่นหนึ่งอ่ะที่ใครเล่นไฟถากแล้วต้องมีอ่ะนะครับหลายคนอาจจะพุ่งไปที่รุ่นฮาวายหรือว่ารุ่นเจมี่นะครับซึ่งผมมองว่า2รุ่นนั้นจริงๆเป็นรุ่นแบบในเวอร์ชั่นใหม่นะแล้วก็รุ่นที่ถือว่าเป็นตำนานแล้วก็แบบเป็น OG ของไฟถากจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นกระเป๋าที่เป็นซีรีส์แบบนี้เพราะว่าเขาทำมาเพื่อสำหรับปั่นจักรยานนะครับในช่วงยุคแรกๆของเขานะครับแล้วก็จุของได้เยอะมากเนี่ยเพื่อนๆลองดูว่ามีสเปซให้แบบใส่ได้อีกเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของสังคมเมืองมากโดยที่แบบเราซื้อมาใบเดียวครับสามารถที่จะปรับไซส์ของกระเป๋าได้ถึง3ร่างด้วยกันนะครับแต่ร่างที่ผมชอบมากที่สุดก็เป็นร่างที่2นะครับส่วนดันทรงนะครับหลายคนก็จะถามว่าให้แนะนำร้านคือตอนที่ผมซื้อในยุคนั้นผมก็ซื้อจากไฟทากมาร์เก็ตนะครับแต่ว่าใครอยากจะดูลองดันทรงเนี่ยนะครับผมเห็นมีร้านที่สยามนะที่สยามสแควร์ครับเป็นร้านที่เขาขายไฟทากเขาก็มีดันทรงขายก็คือสามารถเดินไปซื้อได้เลยราคาก็ประมาณอาจจะ 5-600 บาทนะครับเวลาที่ใส่ดันทรงจะช่วยทำให้กระเป๋าของเราเนี่ยมีโครงที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าผ้าของไฟทากนะครับจะมีหลากหลายเวอร์ชันอย่างอันเนี้ยเป็นผ้าใบแบบที่เรียกว่าเป็นแบบหนาคือเขาจะมีความหนาแล้วก็มีความอยู่ทรงนะครับวิธีการดูหรือวิธีการเปรียบเทียบแบบเพื่อนๆดูจากฝาก็ได้ครับถ้าเป็นฝาของผ้าที่เป็นผ้าบางๆเนี่ยฝาเขาเนี่ยเวลาตีโค้งมาแบบนี้ครับเขาจะไม่ค่อยเป็นทรงโค้งแบบนี้เขาจะมีความแบบมีความยวบมีความสลาวทีนิดนึงครับแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นทรงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบผ้าใบแบบหนานะก็คือเขาจะค่อนข้างอยู่ทรงนะครับใบนี้จริงๆเรียกว่าไม่ต้องใส่ดันทรงก็ได้นะครับแต่ว่าผมเองผมก็อยากจะใส่ดันทรงเพื่อที่จะดันโครงของเขาไว้นะครับบางครั้งเวลาที่ผมไม่ได้หยิบมาใช้ครับกระเป๋าก็ยังมีทรงที่สวยงามอยู่นะครับก็ยังตั้งทรงได้เป็นอย่างดีนะครับใบนี้ผมซื้อตรงเนี้ยมาเพิ่มนะครับก็มีเพื่อนๆถามอีกว่าไอตัวแพดตรงเนี้ยช่วยในเรื่องของการลื่นหรือเปล่าเวลาที่เราสะพายนะครับส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้ช่วยกันลื่นมากมายเวลาที่เรียกว่าเสียดสีกับเสื้อผ้าของเรานะแต่เขาช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักนะครับนี่ก็สามารถที่จะแบบถอดออกได้นะครับเป็นแบบตีนตุ๊กแกเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ 1,800 นะครับส่วนกระเป๋าใบนี้ผมว่าอยู่ที่ประมาณแบบ 9,000 น่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ 9,000 รวมแล้วก็ประมาณแบบ 10,000 กว่าบาทแต่ว่าเป็นคู่สีที่ผมแบบชอบมากนะครับแล้วก็ของจริงเนี่ยผมมองว่าสวยกว่าที่เพื่อนๆเห็นในกล้องนะด้วยมุมด้วยแสงต่างๆแล้วที่ผมถ่ายมันอาจจะไม่ได้เป็นกล้องแบบโปรเฟสชันนอลมากเป็นกล้องแบบโทรศัพท์มือถือ iPhone นี่แหละครับแต่เวลาที่สะพายขึ้นไหล่เนี่ยผมว่าเรามีสายคาดตรงนี้มันช่วยเพิ่มเติมลุคของเราให้ดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่ชอบมากๆก็คือเป็นช่องหน้าเนี่ยผมว่าช่องหน้าของเขาเนี่ยค่อนข้างสะดวกนะผมก็ดาวไซส์ครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กนะครับนี่อยากจะเล่าว่ามีเพื่อนๆอยากจะให้ผมเนี่ยรีวิวเป็นกระเป๋าใส่เหรียญของมองเบลนะครับปรากฏว่าผมมาทำกระเป๋าใส่เหรียญอันเล็กหายแล้วผมยังงงอยู่เลยทุกวันนี้ครับว่าหายไปได้ยังไงหายไปตอนไหนนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อเขาเรียกว่าอยากจะให้เรามีกระเป๋าใส่เหรียญใบใหม่ผมก็เลยไปซื้อเป็นเหมือนกระเป๋าใส่เหรียญแบบขนาดจิ๋วนะครับแต่ใบนี้เนี่ยเป็นใบที่สามารถใส่ได้ทุกอย่างเรียกว่าเงินสดนะครับคาร์ดแล้วก็เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอยู่ที่ราคา
950บาทนะครับเขาบอกว่าความแข็งแรงของไนลอนตรงนี้แข็งแรงกว่าไนลอนทั่วไป 3.6 เท่านะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าสตางค์สำหรับคนที่วิ่งเทรลก็คือเป็นคนที่แบบแอดเวนเจอร์มากๆนะครับข้อดีของอันนี้คือเป็นซิปนะครับนี่แถมรีวิวแถมนะเป็นซิปแล้วก็มีเวลาที่เราเปิดมาเนี่ยครับเขาจะมีเป็นเหมือนเนี่ยดันอยู่ทางด้านข้างนะครับเป็นเหมือนฝาแฟลปทำให้เราสามารถที่จะใส่เหรียญได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตามสไตล์มาร์ตินพูผมจะใส่เหรียญ5 1เหรียญเหรียญ10 1เหรียญแล้วก็เหรียญบาท4เหรียญนะครับก็รวมเป็น19บาทเพื่อเวลาที่จะหยิบทอนก็จะได้สะดวกนะครับสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือซิปของเขาอะล็อกได้แล้วล็อกแบบเนี่ยฮะปุ๊บดีดลงคือซิปเนี่ยจะไม่เลื่อนลงเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราได้กระเป๋าใส่เหรียญ1ใบเล็กๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับทางด้านในของเขาสามารถที่จะใส่การ์ดได้หลายการ์ดผมเป็นคนที่ใช้การ์ดอยู่ที่ประมาณ5ใบนะครับก็ต้องใส่รวมๆกันนะครับกระเป๋าใบนี้ถ้าเพื่อนๆใส่การ์ดแค่ใบเดียวนะครับมันจะเขาเรียกว่าพื้นที่ตรงนี้การ์ดเนี่ยอาจจะล่วงหล่นออกมาได้นะครับต้องใส่แบบหลายๆใบนะครับนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับก็ใส่การ์ดทั้งหมด5ใบตรงนี้อาจจะมีเงินสำรองไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ทางด้านในก็สามารถใส่ธนบัตรได้นะครับคือมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็เวลาที่เราพับนะครับปัญหาของแบรนด์ต่างๆเวลาพับเนี่ยจะพับได้ไม่ค่อยสนิทอย่างผมมีดิกกี้ใบเล็กอย่างเงี้ยครับซื้อมาปุ๊บก็ใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าพอเราใส่สตังค์เข้าไปปุ๊บเขาจะพับไม่ได้แต่ใบเนี้ยพับได้แล้วก็เล็กมากครับรวมการ์ดรวมสตังค์อย่างธนบัตรเนี่ยผมใส่ไปตรงเนี้ย12ใบเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็สำรองไว้ตรงนี้นิดหน่อยเป็นแบงค์ย่อยนะครับแล้วก็สะดวกนะครับแต่ก็ไม่มีเป็นตีนตุ๊กแกนะครับเป็นแบบฝาแฟลปแบบนี้นะครับเวลาถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใส่เหรียญไว้ตรงเนี้ยมันจะไม่มีอะไรมาถ่วงแนะนำว่าต้องใส่เหรียญนะครับหรือว่าอาจจะใส่เป็นกุญแจบ้านก็ได้นะครับใส่เป็นกุญแจบ้านนะครับแล้วก็ใส่เป็นคีย์การ์ดตรงนี้ก็ได้ใบเดียวจบนะครับอยู่ที่950บาทของ Monbel นะครับอันเนี้ยผมซื้อมาจาก Emporium นะครับขายอยู่ที่บริเวณหน้าร้านแทงนะครับเป็นร้านแทงก็จะเป็นร้านที่แบบขายของแบบอุปกรณ์เดินป่านะครับอันนี้ที่ Emporium มีผมว่าที่ Central Embassy ก็น่าจะมีนะครับเพราะเขามีร้าน Monbel โดยเฉพาะนะครับก็950บาทนะเล็กมากครับเพื่อนๆลองดูเนี่ยจิ๋วใบเดียวจบครับแล้วผมก็ใส่ใบเนี้ยเอาไว้ในช่องหน้าของกระเป๋าไฟถาถ้าเพื่อนๆอยากจะล็อกเขานิดนึงเนี่ยสะดวกมากเพื่อนๆเห็นไหมครับเขาจะมีเป็นอีลาสติกแบบนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นอีลาสติกแบบนี้ครับล็อกไว้ให้เราเลยแล้วก็ใส่กุญแจอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าสะดวกในการพกพามากๆแล้วก็การจัดเก็บนะครับก็เป็นใบนึงที่ผมชอบมากนะครับเด็กสเตอร์แนะนำใครที่ยังไม่มีนะควรจะมีเด็กสเตอร์เก็บไว้ในคอลเลกชันนะครับคราวนี้เรามาดูถึงเทรนด์ว่าในปี2020เนี่ยผมมองว่ากระเป๋าไฟถากยังได้ไปต่อนะครับเพราะว่าในมาร์เก็ตเนี่ยแบรนด์กระเป๋าที่ทำในลักษณะแบบนี้ที่เป็น OG มีความเป็นออริจินอลมากในการใช้ของเป็นแบบ reuse recycle นะครับแล้วก็มาทำเป็นโปรดักต์ที่มีแบรนด์เนี่ยผมมองว่ายังไม่มีคู่แข่งนะในวงการและเขาก็ยังเป็นของจริงอะต่อให้มีแบรนด์อื่นๆที่พยายามจะทำเลียนแบบผมว่าเรื่องของแบรนดิ้งเนี่ยยังสู้ฝ่ายถากไม่ได้นะครับแล้วก็สองครับในประเทศไทยเนี่ยเขามีการทำแคมเปญที่เกี่ยวกับกระเป๋าของฝ่ายถากเนี่ยตลอดเวลามีการให้ลูกค้าต่อคิวจับฉลากมีรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับมีการสร้างไดนามิกของแบรนด์ตลอดเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าการทำการตลาดในประเทศไทยของฝ่ายถากไทยแลนด์เนี่ยยังมีความแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ต้องทำต่อนะครับส่วนใครหลายๆคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าคนใช้กันเยอะแล้วก็เกลอบ้างหรืออาจจะเทรดขายบ้างหรืออาจจะไม่อยากเล่นแล้วหรือไปเล่นแบรนด์อื่นๆเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่ามันก็ยังไม่มีแบรนด์ที่จะไปต่อในยุคปี2020นะเราไม่พูดถึงกระเป๋าที่เป็นแบบแบรนด์เนมหรือว่ากระเป๋าที่เป็นแนวแบบสตรีทไปเลยแต่ผมมองว่าในแคตตากรีในกระเป๋าแบบสไตล์ฝ่ายถากเงี้ยผมว่าก็ยังค่อนข้างไร้คู่แข่งนะครับแล้วเขาก็ยังสามารถที่จะแบบขายต่อได้นะครับมีเพจต่างๆมากมายที่แบบรับซื้อแล้วก็รับเทรดนะครับผมว่าเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่น่าจะใช้ไปยาวๆครับ Timeless ผมไม่ได้วิ่งตามกระแสเลยว่าต้องเป็นสีไหนต้องเป็นรุ่นไหนผมเลือกแค่สีที่ผมชอบแล้วก็รุ่นที่ผมใช่นะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคนที่มีกระเป๋าฝ่ายถากอ่ะจะรักแล้วก็หวงแหนกระเป๋าของตัวเองมากเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละใบเนี่ยคือถ้าผมขายใบนี้ไปปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อแล้วก็จะได้ใบที่ถูกใจแบบนี้หรือเปล่าผมว่าตรงนี้แหละมันคือเสน่ห์ของคนที่เล่นกระเป๋าไฟถ่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบกำลังเพิ่งเริ่มเล่น
อยากจะมีแล้วก็เก็บสตังค์อยู่อ่ะผมมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปนั่งซีเรียสเรื่องว่าเทรนด์ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปนะเพราะว่าถ้าเรามองที่เรื่องฟังก์ชันการใช้งานความอึดถึกทนนะครับแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะโดยเฉพาะหนุ่มๆอย่างเงี้ยนะใส่รองเท้าสนีกเกอร์1คู่เกงยีนเสื้อยืดแล้วก็เลือกกระเป๋าฟลายถากสักใบนะครับแล้วก็หาดีไซน์ที่เราชอบบางคนอาจจะชอบเป็นแนวแบบตัวเลขนะครับมีเขียนเป็นตัวเลขบางคนอาจจะชอบเป็นชื่อหรือบางคนก็ชอบแนวแบบสะอาดหรือบางคนก็ชอบแนวแบบเซอร์อันนี้ต้องหาแนวของตัวเองให้เจอนะครับแต่ของผมเนี่ยผมชอบแนวที่เป็นแบบกราฟิกก็คือว่าเรียบๆแล้วก็มีการใช้พวกสีสันต่างๆที่เอามาตัดกันนะครับผมมองว่าเป็นอะไรที่ยุคทุกครั้งที่หยิบมาใช้ก็มีความสุขเวลาที่ได้มองเห็นสีสันต่างๆนะครับก็เป็นความชื่นชอบส่วนตัวนะครับก็เลยอยากจะแวะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกระเป๋าไฟถากบ้างเพราะว่าคิดถึงครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามในช่องมาร์ตินพูลเนี่ยรู้จักผมจากการรีวิวกระเป๋าไฟถากนะผมก็ยังรักไฟถากอยู่แล้วก็หยิบมาใช้อยู่ครับไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นคลิปรีวิวสนุกนะครับว่าเด็กสเตอร์ใบนี้เนี่ยใส่อะไรได้บ้างแล้วก็เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสำหรับการรับชมและติดตามผมจ๊อบมานินพูลาไปก่อนสวัสดีครับ